อย่าพูดเขาว่าไม่เป็นไรทั้งๆที่หัวใจของเรามีแต่น้ำตาผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะครับและผมเองก็เคยเป็นที่ชอบพูดคำว่าฉันโอเคไม่เป็นไรแต่ทั้งที่ในใจมันเป็นมันไม่สบายใจมันเหนื่อยมันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างคาประเด็นก็คือเวลาที่เราไม่โอเคครับแต่ว่าพูดคำว่าไม่เป็นไรออกไปเรามาคิดว่านั่นคือการปลอบใจตัวเองหรือเป็นการถนอมน้ำใจคนฟังไม่อยากให้เขาต้องมาทุกข์กับเราแต่ไม่ว่าเราจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคนที่เจ็บจากการพูดนั้นมากที่สุดก็คือเรามันเหมือนเวลาที่คุณนั่งอยู่ในห้องซาวน่าร้อนๆและบอกตัวเองหรือบอกคนรอบข้างว่าฉันไม่เป็นไรแรกๆเราอาจทนไหวนะครับแต่ลองนึกว่าถ้าเราต้องนั่งแบบนั้นไปนานๆความร้อนในห้องซาวน่านั้นจะค่อยๆกัดกร่อนพลังงานในร่างกายเราอุณหภูมิในร่างกายก็จะค่อยๆสูงขึ้นยิ่งเราพูดประโยคนี้บ่อยเท่าไหร่ก็เหมือนกับการที่เรายอมนั่งทนอยู่ในห้องซาวน่านานขึ้นเท่านั้นสุดท้ายคนที่ต้องทนกับความร้อนทนกับความทรมานอยู่กับความเจ็บปวดนั้นย่อมคือเราคนเดียวเสมอเพราะฉะนั้นอย่าพูดคำว่าไม่เป็นไรเพียงเพราะเราแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างจนลืมที่จะแคร์ความรู้สึกของตัวเองผมว่ามันไม่ผิดนะครับที่เราจะเป็นอะไรบ้างเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบและบางครั้งการที่เรากล้าบอกความรู้สึกไปตรงๆมันก็ดีกว่าการที่เราต้องมาทนรับกับความรู้สึกไม่ดีไว้คนเดียวและอย่าลืมว่าเมื่อเรากล้าบอกไปตรงๆว่าเรากำลังเป็นอะไรผมมั่นใจ 100% ว่าคนที่รักเราจริงๆเขาก็จะยิ่งรู้สึกดีที่เรากล้าพูดความจริงกับเขาตรงๆและเขาจะไม่รำคาญแต่เขาจะพยายามช่วยเอาความหนักใจนั้นออกไปจากใจเราเพราะฉะนั้นอย่าพูดเขาว่าไม่เป็นอะไรทั้งที่หัวใจมีแต่น้ำตา